เรื่องอุปกรณ์ทำอาหารเนี่ยต้องยกให้ไฟเมเปิลครับพวกเราใช้กันมาเป็น10ปีนะครับแต่มันก็มีปัญหาอย่างนึงนะไฟเมเปิลนี่มีเยอะเหลือเกินเตาก็เยอะหม้อก็เยอะสารพัดแบบเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่จะเริ่มออกไปทำอาหารเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเดินป่าหรือไปแคมป์ก็งงครับมาตอนนี้พวกเราก็เลยเลือกนะครับชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่าครัวกลางแจ้งของไฟเมเปิลขึ้นมาก็คือเป็นชุดยอดนิยมที่พวกเราเองชอบใช้นั่นแหละนะครับก็จะมีแบ่งเป็นชุดเดินป่าแล้วก็ชุดแคมปิ้งนะครับแล้วก็ยังแยกอีกเพราะว่านอกจากกิจกรรมปันไปแล้วเนี่ยผมว่าคนที่ไปใช้ชีวิตกลางแจ้งก็มี2พวกง่ายๆครับพวกชอบทำกับข้าวกับพวกไม่ชอบทำกับข้าวเราไม่ชอบทำอาหารค่ะแต่ว่าเวลาไปเดินป่าเราก็ต้องมีอะไรกินนะคะครั้งที่เดินป่าก็จะทุกอย่างเบาหมดเพื่อที่จะเอาไว้แบกกับข้าวค่ะคิดเมนูตั้งแต่เริ่มแผนเดินป่าเลยว่าจะทำอะไรง่ายๆเช่นต้มมาม่าบ้างหุงข้าวนิดหน่อยอุ่นอาหารที่ซื้อมาอะไรประมาณนั้นครับทำกับข้าวแล้วแบบให้มันสนุกไฟแรงๆแบบนี้นะหนูว่าเซตนี้คุ้มมากเวลาเราออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะไปเดินป่าพายเรือแคมปิ้งอะไรก็แล้วแต่มันมีกิจกรรมหลักๆอยู่3อย่างเองครับ1ก็คือการเดินทางใช่ไหมครับจะเดินไปขี่จักรยานพายเรือขับรถไปนั่นก็สำคัญอันที่2ก็คือที่พักที่แคมป์นะการกางเต็นท์เครื่องนอนต่างๆส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการทำอาหารเตรียมอาหารเพราะคนเราต้องกินวันละตั้ง3มื้อถูกไหมครับไม่ว่าจะไปวิธีไหนก็ตามเราก็ต้องมีอุปกรณ์ทำครัวไปเพราะว่าไปเดินป่าไปแคมป์ในที่ไกลๆบางทีมันไม่มีร้านอาหารหรอกครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเรื่องอุปกรณ์ทำอาหารเนี่ยต้องยกให้ไฟเมเปิลครับพวกเราใช้กันมาเป็น10ปีนะครับมีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายมากไม่ว่าจะไปเดินป่าต้องการน้ำหนักเบาๆหรือว่าชุดเต็มที่เลยทำกับข้าวกันในแคมป์แบบเต็มๆเลยมีเลือกเยอะมากแล้วก็ไว้ใจได้จริงๆของเขาคุ้มค่าราคาคุ้มค่ามากใช้ได้ทนทานใช้ได้จริงจังหมดทีนี้แต่มันก็มีปัญหาอย่างนึงนะไฟเมเปิลนี่มีเยอะเหลือเกินเตาก็เยอะหม้อก็เยอะสารพัดแบบเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่จะเริ่มออกไปทำอาหารเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเดินป่าหรือไปแคมป์ก็งงครับมาตอนนี้พวกเราก็เลยเลือกนะครับชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่าครัวกลางแจ้งของไฟเมเปิลขึ้นมาก็คือเป็นชุดยอดนิยมที่พวกเราเองชอบใช้นั่นแหละนะครับก็จะมีแบ่งเป็นชุดเดินป่าแล้วก็ชุดแคมปิ้งนะครับแล้วก็ยังแยกอีกเพราะว่านอกจากกิจกรรมปันไปแล้วเนี่ยผมว่าคนที่ไปใช้ชีวิตกลางแจ้งก็มี2พวกง่ายๆครับพวกชอบทำกับข้าวกับพวกไม่ชอบทำกับข้าวนะครับพวกชอบทำกับข้าวนี่เขาก็ต้องการแบบเตาหม้อที่แบบครบชุดจริงๆทำกับข้าวได้เต็มที่แต่ว่าพวกที่ไม่ชอบทำกับข้าวนี่ขออะไรง่ายๆก็พอเล็กๆเบาๆเราก็เลยจัดออกมาได้เป็น4ชุดครับ2ชุดนี่คือเดินป่า2ชุดนี่คือแคมปิ้งชุดนี้คือชุดเดินป่าแบบไม่เน้นทางกับข้าวเอาเบาๆเล็กๆชุดนี้แม่ครัวเดินป่าชุดนี้แคมป์มือใหม่ทางกับข้าวชุดนี้แคมป์พ่อครัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละอันว่ามีอะไรน่าสนใจในแต่ละชุดครับอันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังทีละชุดนะครับแล้วก็จะมีน้องๆที่เขาเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่เขาใช้แต่ละชุดชื่นชอบแต่ละชุดมาเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ละอันผมเล่าคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นชุดเดินป่าน้ำหนักเบานะครับเตาเนี่ยเป็นเตา FMS 102ซึ่งเราใช้กันมา10กว่าปีเลยล่ะเป็นเตาหัวถังน้ำหนักเบาขนาดเล็กที่มันเก็บได้เล็กนะครับแล้วก็สามารถจะแพ็คลงไปในหม้อพร้อมกับกระเป๋าพร้อมกับกระป๋องแก๊สได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหม้อเนี่ยก็คือ FMC 207เป็นหม้ออลูมิเนียมแบบกระทัดรัดใช้ทนทานมากไปถึงในแคมป์ในห้วยตักเป็นขันตักอาบน้ำก็ได้อะไรก็ได้นะครับเป็นชามข้าวก็ได้ชุดเล็กๆอันนี้หนึ่งชุดที่จะพกไปได้ทุกที่เดี๋ยวลองให้น้องโบเล่าให้ฟังว่าเขาใช้ทำอะไรครับผมไม่ชอบทำอาหารค่ะแต่ว่าเวลาไปเดินป่าเราก็ต้องมีอะไรกินนะคะตัวเตาเนี่ยจะเป็นตัวเตาไฟเมเปิล FMS 102นะคะเป็นเตาอลูมิเนียมนะคะน้ำหนักเบาประมาณ200กรัมเท่านั้นนะคะชุดหม้อนี้จะชื่อว่าชุดหม้อ Fire Maple FMC 207นะคะเป็นหม้อที่มาพร้อมฝาปิดที่พิเศษมากก็คือฝาปิดเนี่ยสามารถใช้เป็นทั้ง
แก้วน้ำนะคะต้มกาแฟต้มโอวัลตินได้ใช้ทานได้เลยรวมไปถึงใช้กับใส่อาหารแล้วก็ทานหรือว่าใช้ในกรณีที่เราเอามาปิดเป็นฝาหม้อตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าสามารถทำอาหารได้อย่างจริงจังแน่นอนและสำหรับใครที่จะไปมากกว่า1คนนะคะในการเดินทางก็มีหม้อชุดนี้ค่ะ FMC 208นะคะเป็นหม้อที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีด้วยกัน2ชุดนั่นเองนี่ชุดเล็กของเขาเนี่ยก็จะเหมือนหม้อ FMC 207นะคะคือขนาดเท่ากันเลยแล้วก็จะมีชุดหม้อที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะคือเป็นตัวนี้ในกรณีที่เราจะไปคนเดียวนะคะเราก็เอาแค่หม้อชุดเล็กไปก็พอแต่ว่าเวลาเราไปกันหลายคนนะคะต้องการทำอาหารที่มากขึ้นทำอาหารที่หลากหลายเมนูขึ้นนะคะ FMC 208เนี่ยก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งนะคะที่เหมาะสมมากๆแล้วก็ใช้งานได้สะดวกค่ะส่วนชุดนี้นะครับเป็นชุดแม่ครัวเดินป่าผมเนี่ยอาศัยข้าวเขากินมาเยอะมากแล้วนะครับน้องๆที่ไทยแลนด์ดอนเนี่ยหลายคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่เก่งมากแล้วเขาจะแบกชุดนี้ไปเดินป่ากันมาชุดนี้เป็นชุดที่เราไว้ใจที่สุดชุดหนึ่งนะครับมันประกอบด้วยเตา FMS 105 105นี่ถ้าไปดูย้อนรีวิวของคุณแมงดึกนะครับน่าจะย้อนไป 12-13 ปีเลยมันเป็นเตาที่เรียกว่าเตามหาชนน่ะเราใช้กันทุกคนมันราคาไม่แพงเลยทนทานนานปีจะใช้กันมา10กว่าปียังไม่พังเลยนะครับแข็งแรงทนทานวางหม้อขนาดใหญ่ๆได้ไฟแรงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วราคาขนาดนี้ผมว่าคุ้มมากๆแล้วก็เข้าชุดกับมันมากเลยครับคือ FMC 201เป็นหม้อชุดขนาดกระทัดรัดสำหรับเดินป่าได้จะใช้ครัวในแคมป์ก็ได้นะครับมันมีในนี้นะครับมีกระทะ1ใบหม้อ2ใบนะครับหม้อเล็กหม้อใหญ่นะครับหม้อใหญ่พอดีกับเตาสามารถจะหุงข้าวทำแกงไปได้พร้อมๆกันนะครับจุดเด่นของหม้อ201ชุด201เนี่ยนอกจากจะแพ็คเล็กเอา3ชิ้นประกอบไปด้วยกันได้แล้วเนี่ยมันเป็นหม้อเคลือบด้วยครับหม้อเคลือบเนี่ยมันเหมาะมากสำหรับการเดินป่านะเพราะว่าบางครั้งไปเดินป่าเราอยู่บนดอยมันไม่ค่อยมีน้ำครับจะมาล้างทำความสะอาดหม้อแบบใช้น้ำเยอะๆแบบลำธารแบบข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้มีเสมอไปบางครั้งเราก็ต้องเช็ดเอากระดาษทิชชู่เช็ดหม้อเช็ดล้างหรือล้างน้ำล้างน้ำนิดๆหน่อยๆให้มันสะอาดหม้อเคลือบนี่มีประโยชน์มากในนี้มีถ้วยชามอะไรมาด้วยเดี๋ยวให้น้องแนนน้องใหม่เล่าให้ฟังชุดนี้เป็นชุดโปรดของเขา2คนซึ่งทุกครั้งที่ไปเดินป่ากันผมก็มีอุปกรณ์อย่างเดียวคือจานไปขอข้าวเขากินลองดูน้อง2คนที่เขาแนะนำตัวนี้ครับทำกับข้าวตอนไปเดินป่าส่วนใหญ่เราก็จะมีชุดหม้อชุดเตาเล็กๆเนาะก็เน้นเบามั่งอาจจะหัวเตาไม่ได้ใหญ่มากก็พกพาง่ายพกพาง่ายชุดหม้ออาจจะหลายใบหน่อยหลายคนถ้าไปกันหลายคนข้าวได้เยอะนิดนึงใช่ทำความสะอาดง่ายใช่แล้วก็เน้นเรื่องทำความสะอาดง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตา105ต้องบอกว่าเป็นเตาตัวแรกที่หนูซื้อเลยตอนเดินป่าแรกหนูว่าหนูน่าจะใช้มาไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีอะถ้าเป็นตัวของหนูเองนะคะทนมากทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยไฟแรงมากค่ะใช่ไฟแรงหัวเตามันใหญ่ใช่แล้วก็ฐานมันแข็งแรงมากค่ะทำกับข้าวได้ดีเลยไฟแรงสะใจค่ะสะใจแม่ครัวสะใจแม่ครัวจริงๆส่วนชุดหม้อเนี่ยนะคะก็เป็นชุดหม้อไฟเมเปิล201ค่ะเป็นหม้อเคลือบมีกระทะมีหม้อใบเล็กหม้อใบใหญ่เหมาะมากจริงๆไปเดินป่าก็คือแบกกันแบ่งกันเนาะแบ่งกันแบกก็คือทำกับข้าวได้หลากหลายมากครบสำหรับเดินป่าได้หลายเมนูแต่ถ้าเป็นของหนูกับของพี่ใหม่ก็เซตหม้อคนละชุดของใครของมันเพราะว่าเราสายทำกับข้าวนะเราคนละชุดเลยสำหรับคนไปแคมป์นะครับที่ต้องการอุปกรณ์ใช้ง่ายๆทำกับข้าวง่ายๆทำกับข้าวตามอุทยานที่เขาเลี้ยงมากๆไม่ค่อยทำอะไรเนี่ยก็ทำง่ายๆครับอันนี้ไฟเมเปิลแล็กใช้ง่ายมากเป็นกล่องอย่างนี้ใช้แก๊สกระป๋องยาวที่หาซื้อง่ายผมเพิ่งเห็นนะในปั๊ม PT ยังมีขายเลยแก๊สกระป๋องยาวเนี่ยจุดง่ายมากมีแม็กในโตในตัวมีขาตั้งหม้อที่แบบแข็งแรงตัวมันเป็นกล่องเสร็จตั้งบนโต๊ะทำกับข้าวบนโต๊ะได้ไม่ต้องกังวลว่าโต๊ะมันจะร้อนจะไหม้นะครับไฟแรงดีใช้ได้เลยจุดง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ประกอบชุดที่มันเหมาะกันมากเลยครับอันนี้เป็นชุดหม้อ
Fiesta 3จาก Fire Maple เหมือนกันจุดเด่นของ Fiesta 3เนี่ยคือมันมีกระทะและหม้อ2ใบเหมือนกันนะครับแต่จุดเด่นของมันเป็นหม้อสมัยใหม่ของ Fire Maple ละคือด้ามจับมันแข็งแรงมากครับเนี่ยเป็นด้ามจับที่กันหุ้มพลาสติกกันไม่ให้ร้อนนะครับแข็งแรงไม่ต้องกลัวมันจะพับมีกระทะ1ใบเป็นต้องร่องสําหรับย่างสเต็กมีหม้อขนาดย่อมๆเลยกำลังเหมาะหุงข้าวกิน 3-4 คนยังได้เลย1ใบพอดีกับเตาแหลกเลยนะครับแล้วก็มีหม้อเล็กจะหม้อใหญ่จะทำแกงหม้อเล็กจะหุงข้าวกินสัก2คนกำลังสวยข้างในก็มีอุปกรณ์ด้วยมีชาม2ใบมีทัพพีมีสำหรับขัดล้างหม้อนะครับอันนี้เฟส3กับเตาแหลกเดี๋ยวจะให้น้องกอล์ฟน้องกอล์ฟเนี่ยเป็นพ่อครัวจำเป็นเวลาไปแคมป์กันไม่ได้เน้นทำกับข้าวมากนักเหมาะมากสำหรับคนที่ไปแคมป์ใหม่ๆอยากมีชุดทำกับข้าวง่ายๆสักชุดหนึ่งไว้ใจได้จุดติดปิดดับทำกับข้าวง่ายๆลองดูครับชุดนี้แคมป์มือใหม่เวลาไปแคมป์ครับส่วนใหญ่ก็จะไปกันไม่กี่คนครับ2-3 คนเรื่องอาหารการกินก็จะทำอะไรที่มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวครับก็จะเน้นกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่าอาทิเช่นไปถ่ายภาพไปดูนกไปอะไรเงี้ยครับกว่าจะกลับมาที่แคมป์ก็มันก็มืดค่ำแล้วคราวเนี้ยมันก็เลยต้องทำอะไรที่มันง่ายๆอาทิเช่นมาม่าบ้างหรืออาจจะแค่อุ่นอาหารที่ซื้อมาแล้วเตาที่ผมจะเตรียมไปก็คือนะครับไฟเมเปิลแหลกนี่ครับรูปลักษณ์หน้าตาน่ารักครับข้อดีของมันก็คือมันจุดติดง่ายครับแล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยใช้แก๊สกระป๋องยาวซื้อที่ไหนก็ได้ไปตามต่างจังหวัดเราอาจจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยเราก็หาซื้อได้ปกติผมก็จะทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับแต่วันนี้ลองทำอะไรที่มันดูยากๆซับซ้อนดูบ้างครับอย่างเช่นนี่ครับต้มยำกระดูกหมูนะครับโอเคยังไม่ใส่มะนาวเนาะแล้วก็นี่ครับผัดกะหล่ำปีน้ำปลาก็ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงซับซ้อนก็ทำได้ง่ายก็ทำได้นี่ฮะข้าวก็คนเดียวนะครับเนี่ยหม้อเล็กครับนี่ครับเตาแหลกไฟเปเปิลอันนี้ชุดเฟียส3กับชุดแคมปิ้งมือใหม่ชุดสุดท้ายนี่เป็นชุดเด็ดครับชุดแคมป์พ่อครัวแม่ครัวเลยมันเป็นเตาที่ไฟแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ไฟเปเปิลเคยทำมามันคือ FMS 108เป็นเตาโปรดของพวกเราอีกตัวหนึ่งนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วมีที่บังลมมาด้วยนะครับแข็งแรงมากเหมาะสำหรับตั้งกับพื้นนะครับไม่ต้องมาตั้งบนโต๊ะมันมีขาที่แบบแข็งแรงพับได้นะตัวนี้แล้วก็ตั้งหม้อใหญ่ๆดูนะครับไฟมันผมว่าใหญ่กว่าเตาแก๊สของบางคนที่บ้านนะหัวมันเนี่ยไฟกว้างมากขารับหม้อแข็งแรงตั้งหม้อแบบหม้อก๋วยเตี๋ยวได้ผมว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะตั้งได้สบายเคยลองกันแล้วมีแมกนีโตในตัวจุดง่ายใช้แก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับเตาใหญ่แต่พับเล็กพกพาสะดวกให้ไฟแรงผัดผักบุ้งไฟแดงทำอะไรใหญ่ๆได้เลยเจ๋งประกอบเข้ากับหม้อขนาดกำลังเหมาะผมว่ามันแทบจะเล็กไปนิดนึงสำหรับ108ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเหมาะแล้วสำหรับไปแคมป์ครับอันนี้คือหม้อที่ชื่อว่า Fiesta 5ครับของ Fire Maple เป็นหม้อชุดใหญ่นะครับที่มีอุปกรณ์ครบมากมีกระทะ1ใบนะครับกระทะนี้ผมเดาน่าจะสัก7นิ้ว8นิ้วนะครับแล้วก็มีหม้อถึง3ใบอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตระกูล Fiesta เนี่ยจุดเด่นก็คือมือจับครับมันเป็นมือจับที่ล็อกแน่นหนามากแข็งแรงมากเวลาเราใส่แกงเต็มหม้อแล้วยกเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะพับมันจะหกนะครับมีหม้อขนาดใหญ่ใบที่1นะครับก็จะเล่นเหมือนเคยเห็นไหมครับตุ๊กตาผู้หญิงรัสเซียที่แบบซ้อนกันมีหม้อใบที่2นะครับเตานี่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าหม้อมันเล็กเราพับขาเข้าไปได้ครับให้ตั้งหม้อขนาดเล็กได้ตั้งกากาแฟเอ็กเพรสโซอะไรมันตั้งได้หมดนะเตาเนี้ยแล้วก็นี่หม้อใบเล็กก็ตั้งได้นะครับต้มผัดแกงทอดได้ครบมีชามให้2ใบทัพพีครบชุดจริงๆอันนี้
เป็นชุดโปรดของน้องแนนน้องใหม่เหมือนกันเวลาไปแคมป์เขาชอบมากเตาตัวนี้ตั้งกับพื้นวางหม้อกระทะใหญ่ๆผัดผักทำแกงหุงข้าวกันชุดนี้คือชุดแม่ครัวแคมป์พ่อครัวแคมป์จริงๆเวลาไปแคมป์ก็ชอบทำครัวค่ะก็สนุกเวลาที่จะได้เลือกว่าจะใช้อุปกรณ์ชุดไหนไปกันกี่คนเลือกชุดเล็กชุดใหญ่เมนูที่จะไปมีวัตถุดิบอะไรบ้างก็จะคิดไปจากบ้านก็จะสนุกตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะสนุกตั้งแต่เริ่มเตรียมเมนูวุ่นวายแล้วจะกินอะไรกันถ้าไปกันเยอะๆอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เราเตรียมไปเป็นหลักก็เตาชุดหม้ออะไรเงี้ยค่ะชุดหม้อใหญ่นิดนึงเพราะว่าจะต้องหุงข้าวใช่ถ้าไปกันหลายคนนะคะก็จะเป็นชุดหม้อใหญ่หน่อยเตาเน้นทำกับข้าวจริงๆก็จะเป็น108นะคะอันนี้ของไฟเมเปิลบึกบึนมั่นคงค่ะเวลาที่เราตั้งหม้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะแข็งแรงใช่หัวเตามันใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างหนูกินถ้าหนูกินชาบูกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่หนูวางกับพื้นเลยแล้วก็ใส่หม้อไซส์ใหญ่เนาะหลายคนมันก็จะระดับพอดีเราลวกจิ้มอะไรเงี้ยหม้อไซส์5ลิตรสบายเลยหัวเตาไซส์เนี้ยค่ะเตาแข็งแรงมากนี่สายกินใช่ไหมจริงๆ5ลิตรน้อยไปสำหรับพวกเราเนาะตอนนี้เป็นชุดหม้อเนี่ยเป็นของไฟเมเปิลเฟียส5นะคะจะมีหม้อหลายใบหน่อยเพราะเราไปกันหลายคนเราหุงข้าวอะไรเงี้ยค่ะมีกระทะทำกับข้าวหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะชุดหม้อไซส์เนี้ยแล้วก็หม้อกระทะเยอะขนาดเนี้ยโหเกินคำว่าจริงจังไปไกลอะค่ะพวกเราที่เทเลโอดอร์นะครับเชื่อว่าการทำกับข้าวในแคมป์เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากครับมันเป็นช่วงเวลาดีๆในแคมป์ไม่ว่าจะเดินป่ามาพายเรือมาหรือว่ากลางแคมป์กันนะครับเรานั่งล้อมวงกับเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวทำอาหารอร่อยๆแบ่งกันชิมมีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันมันเป็น1ใน3กิจกรรมสำคัญของการใช้ชีวิตกลางแจ้งพวกเราก็เลยอยากจะให้คนได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำอาหารในชีวิตกลางแจ้งแบบง่ายๆครับโดยการจัดชุดอุปกรณ์ออกมาเป็น4ชุดแบ่งระหว่างเดินป่าแคมปิ้งแล้วก็แบ่งระหว่างคนที่ชอบทำอาหารจริงจังกับคนที่อยากทำอาหารง่ายๆมาเป็น4ชุดโดยที่จัดชุดมาจากอุปกรณ์ของไฟเมเปิลที่พวกเราใช้แล้วก็เชื่อใจมาเป็นนับ10ปีครับเป็นของที่เราใช้กันมาเองแล้วก็ไว้ใจมากเรื่องครัวกลางแจ้งเนี่ยต้องยกให้ไฟเมเปิลครับ